ย่นโฉมน้องนาดาลูกสาวบุญธรรมฮิวโก้ฮาน่าเจ้าหญิงน้อยแห่งบ้านจักรพงษ์เชื่อว่าหลายๆคนอาจมีคำถามขึ้นมาในใจเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวหนุ่มฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์หลังได้รับชมรายการตีท้ายครัวซึ่งสาวฮาน่าได้เปิดวังจักรพงษ์ให้ชมกันแบบเต็มๆเป็นครั้งแรกเพราะในวันนั้นมีน้องนาดาหนูน้อยสุดน่ารักที่สาวฮาน่าบอกว่าเป็นลูกสาวคนเล็กโผล่มาร่วมรายการด้วยซึ่งหากใครที่ติดตามเรื่องราวของครอบครัวสุดน่ารักครอบครัวนี้แบบผิวเผินก็คงจะทราบข้อมูลเพียงว่าฮิวโก้และฮาน่ามีลูกชายด้วยกัน2คนคือน้องฮาร์เปอร์และน้องฮันเตอร์เท่านั้นแต่อยู่ๆทำไมถึงมีน้องนาดาโผล่มาอีกคนซึ่งความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือน้องนาดาเป็นลูกสาวบุญธรรมที่ฮาน่าและฮิวโก้รับมาอุปการะเลี้ยงดูตั้งแต่อายุได้เพียง1เดือนเท่านั้นและทั้งคู่ก็ยังรักและผูกพันกับสาวน้อยสุดน่ารักคนนี้โดยสาวฮาน่าได้เปิดเผยว่าเธอและครอบครัวรับอุปการะน้องนาดาตั้งแต่น้องยังไม่ทันจะครบเดือนโดยน้องเป็นลูกของญาติที่มีปัญหาแยกทางกันประกอบกับคุณแม่อยากได้หลานสาวเลยได้น้องนาดามาเติมเต็มความสุขของครอบครัวส่วนฮิวโก้จุลจักรและลูกชายทั้งสองเอ็นดูน้องสาวเป็นอย่างมากและหากวันหนึ่งน้องนาดาโตก็พร้อมจะบอกและอธิบายหากลูกอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวที่แท้จริงก็ยินดีอยู่ที่การตัดสินใจของเขาก็แค่ให้ความรักและความอบอุ่นเขาให้มากที่สุดซึ่งปัจจุบันนี้หนูน้อยนาดาเติบโตมาพร้อมกับความสุขแถมยังมีสุขภาพดีร่าเริงส่วนคุณพ่อฮิวโก้ก็ยังเลี้ยงและสอนการใช้ชีวิตแบบสมถะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะ